ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมมุงบรรยากาศไปตามถนนทางก้อนนอกพี่น้องเนาะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์มาบ่ได้พี่น้องฝนตกแต่ว่าก็ตกก็ตกว่าแห้งนี่ล่ะตกก็วุดขึ้นแต่ว่าก็ได้น้ำซ้ำนี่ล่ะพี่น้องเขาเพิ่นก็ได้ที่มหายามว่วงนะครับผมจากวัดสีได้บ่ได้หรอกมื้อนี้พอยางมาไกลซะเหลือเกินพี่น้องโอ้ยรถมอเตอร์ไซค์ผมก็จอดอยู่โอ้ไกลเติบอยู่นี่เนาะครับอย่าเลยให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศไปน้ําทางตอนยางสักคนพี่น้องครับผมเราลุ้นน้ํากันครับว่าสิหมันหรือบ่หมันแต่ว่าใส่เสียไว้แล้วล่ะมื้อนี้สิเป็นการสิมาเก็บกู้บ่วงนะครับผมดินอยู่แถวบ้านดอนดูนี่เพิ่นเอิ้นว่าดินเหนียวติอาหารของคนเพิ่นเอิ้นดินถ้ำเนาะพี่น้องเป็นดินเหนียวครับผมติดรอรถมอเตอร์ไซค์ว่าซั่นจนว่ามาบ่ได้แล้วครับพื้นที่อยู่หม่องเก่านี่แหละพี่น้องเอ้ยทางนี้ก็บ่ทันมาอยู่เนี่ยเก็บกูกไว้ซะก่อนเนาะห้องมาเอาดิปูตัวนึงอยู่มาดิปูพี่น้องปูจับปูไปน้ำทางแล้วบ่เนี่ยโอ้นี่ได้ปูมาตัวนึงเฮ้ยปูนี่มันอะไรเนี่ยจับปูนี่แล้วพี่น้องอื้อโอ้ยสองในสองสองแล้วฮะบ่ได้อันหนึ่งกับอันหนึ่งคือเก่าแล้วพี่น้องครับผมหาถุงใส่ก่อนโอ้บึงน้ำท่วมท่วมว่วงเลยพี่น้องปูไปแล้วบัดเก็บปูไปซะก่อนลงไปแล้วอู้เป็นตะขัวแซ่บแต่น้อยพี่น้องเอ้ยบัดโอ้โหแต่แต่แต่มันไม่ยังหลบพี่น้องมันหนีมือเอ้ยเดี๋ยวใส่ถุงกันไปก่อนไปบัดเก็บบ่วงแต่ว่าได้ปูครับพี่น้องแต่ว่ายามมันนี่เบิดง่ายหรอกหรอวะนี่ไกลเติบอยู่ว่าสิเบิดบ่วงกันเลยว่าได้วิ่งมาแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาหากู้บ่วงนี่แหละพอดีก็มาพอปูซะปูก็เก็บปูซะแล้วอันนี้ครับผมปากก็ยังเงียบต้นไปฝนตกไหมพี่น้องโดนแพงเลยนะบ่นี่ตกก็เคลียร์ของก็สิมาตก
น้ำถ่วมหูปูก็เลยปูเลยออกครับผมบ่วงเห็ดซอลอยพี่น้องเอ้ยถูกคนตกห้ำแต่มันบิดบินเบี้ยวไปทางใดแน่บุหนูว่าขันไอ้หมันอยู่พี่น้องหมันตะปูมันออกมาอีกนี่ล่ะหมูนี่ก็ได้แต่ว่าบ้านเขาว่วงพี่น้องโอ้ยคนตัวข้ามมันเนาะนี่ไงว่วงจะว่าเสียไปเบิดเอารถพี่น้องเอ้ยคนห้อยขึ้นสูงๆตัวนี้ไหมจะว่าเปลี่ยนเบิดเอารถน้ำหัวหุ่นหนูคือจะไม่ปลาบืนนี่เดี๋ยวปลาบืนว่ามีแต่อีปูบืนพี่น้องมีแต่อีปูบืนยึบอุ๊บไปใช่ละอันนี้สีกระผมปลาตัวซ้อยเอาหนีบหน่อยจะวันเฮียกับวันวันนี้เป็นสุ่มของพระเจ้าพี่น้องครับผมเป็นสุ่มไม่ไปถ่ายปลาอยู่นี่แหละน้ำน้องทมกับกำลังจะขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ครับผมถ้าตกต่อเนื่องก็จะดีอยู่หรอวะเรื่องฝนน้ำมากปูปลากระมีก็ได้หาอยู่หากินหลวงพ่อหันกับข้าเจ้ามาขุดไม้กับปล่อยน้ำเบิดเก็บปูบวงแล้วก็เลยพี่น้องเอ้ยบัดฝนตกใส่แล้วมันล่มไปทั่วทิศทั่วแดนนรกฝนก็ลงเม็ดไม้อีกแล้วพี่น้องครับผมฝนไม้อีกแล้วบัดนี้ตกใส่ใบบัวจุดสาดจุดสาดแต่ว่ากับบ้านหนักเป็นไรเนาะตกหลุมพี่น้องเอ้ยตายโอ้ยขาก็ยังเจ็บอยู่เอ้าสู้ต่อไปพี่น้องโอ้ยตกหลุม
โอ้หมางนี่พุ่นพ่อกินได้หรือบ่เนาะนี่เนาะโอ้เก็บไปหาลูกไส้น้ำสะบ้อล่ะโอ้เจ็บขาพี่น้องขากับยังถึกน้ำถึกยังบ่ทันได้ปานใดอยู่แต่ก็บ่เป็นหยังโอ้เบิดแล้วพี่น้องว่วงได้มาอยู่แค่นี้แหละครับโอีปูแต่ว่าถุงผมบ่ได้เอามานําก็ใส่ถุงหมันถุงนี้ไปเลยเนาะพี่น้องตามตอนไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเด้อครับเด้อสวยครับตายลุกลุ้มซะแล้วโอ้ต้องมีก็กินลงไปเถอะเนาะนี่ครับบ่วงเดี๋ยวมื้อต่อไปแต่ว่าลงน้ำได้ดีๆนี่ผมสิเอาเวียงมาสอนนะพี่น้องอีปูตองช่วงนี้รู้สึกว่าหลายแต่ฝนลงใหม่นี่ออกจากหูมานี่โอ้ว่ามันคักอยู่แล้วพี่น้องโอ้แต่ว่าได้อันหนึ่งกับอันหนึ่งพี่น้องครับผมการหาอยู่หากินก็ได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามและรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมตีใหญ่ไปทางไหนเนาะบ่วงมานี่เนาะตกหนักมากบัดนี้กับโขบันยากใช่ป่ะรถมอเตอร์ไซค์ก็เห็นยังขี่มาบ่ฮอดอยู่